ีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเล่นคนนะฮะรายการนะครับที่จะนำไอเทมนะฮะของเล่นของตัวละครต่างๆนะครับในชมวิทย์เดอะซีรีส์นะฮะมารีวิวให้คุณได้ดูแบบเจาะเนื้อๆเน้นๆ นะครับในรูปแบบการนำเสนอของพวกเรานั่นเองนะครับครับผมและผมนะฮะมีการใช้คีย์บอร์ดมาทั้งสิ้นเนี่ยตั้งแต่ซีซั่น1ถึงซีซั่น3เนี่ยนะครับผมใช้คีย์บอร์ดมาทั้งสิ้น3ตัวนะฮะโดยที่คีย์บอร์ดตัวแรกเนี่ยใครที่ดูตั้งแต่ซีซั่น1แรกๆน่าจะรู้เลยว่าจะมีอย่างหนึ่งที่เด่นมากๆเลยในซีซั่นแรกนั่นก็คือเสียงนะครับแม่งโคตรดังเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นคีย์บอร์ดแบบ blue switch นะครับคือกดแล้วมันจะเด้ง2ทีทำให้เสียงมันดังแตก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 ถ้าไม่เชื่อเราไปฟังดูครับเป็นไงล่ะดังไหมล่ะนะฮะผมก็เลยนะครับทำการเปลี่ยนคีย์บอร์ดในช่วงของซีซั่น2นะครับด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบสีแดงกับสีดำเลยไปสะดุดตากับคีย์บอร์ดยี่ห้อนึงบอกไว้ก่อนนะเขาไม่ได้ให้ตังค์ผมนะนะฮะให้ดูนี่คือตัวนี้นะครับ FPS Pro นะครับซึ่งที่ซื้อเนี่ยไม่มีความรู้เลยนะครับรู้แต่ว่าเฮ้ยมันอันเล็กกว่าอันแรกและมันเป็นสีแดงกับสีดำที่สำคัญเขาบอกว่าพอมันเป็นเลสสวิตช์เนี่ยเสียงมันจะเบาลงนะฮะอ่ะผมก็ลองซื้อมาดูปรากฏว่าดีนะครับสัมผัสการกดดีแต่มันรู้สึกมันยังไม่สุดอ่ะมันยังมีหลายอย่างที่เราต้องการคือ1มันไม่มีไอ้ปุ่มข้างๆให้เราอ่ะคุณ GTA เนี่ยมันไม่เหมือน PUBG นะครับมันไม่เหมือนเกม FPS นะครับที่เราจะมานั่งกดและยิงอย่างเดียวเพราะมันจะต้องพิมพ์ด้วยนะครับดังนั้นฟังก์ชันการพิมพ์เนี่ยเห็นไหมว่ามันจะขาดตรงนี้ไปติ๊กๆตรงนี้นะครับดังนั้นมันเลยไม่ตอบโจทย์เพราะ GTA เนี่ยมันต้องพิมพ์แบบสมจริงอ่ะคุณมันต้องพิมพ์แบบเฮ้ยอยู่ไหนทำอะไรพิมพ์เบอร์โทรศัพท์นะครับดังนั้นผมเลยเปลี่ยนมาเป็นคีย์บอร์ดตัวปัจจุบันที่ผมใช้ณปัจจุบันนี้นะครับซึ่งก็ยังคงเป็น HyperX เพราะผมชอบสัมผัสของมันนะฮะและผมก็ได้ตัวนี้ขึ้นมามันจะหนักนิดนึงนี่ครับผมและผมนะฮะก็เลยเปลี่ยนนะมาเป็นคีย์บอร์ดตัวนี้ซึ่งจริงๆนี่ต้อง2มือถือมันหนักมากนะฮะตัวนี้มีชื่อว่า HyperX Alloy EliteRGB นะครับมูลค่าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับอยู่ที่ 5,990 บาทครับคืออ่ะขอวางก่อนนะนะฮะโดยที่ผมเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่คุณอยากได้อะไรในคีย์บอร์ดเนี่ยมันมีหมดนะฮะผมเป็นคนชอบสีแดงดำนะครับก็ได้ที่สำคัญอันนี้ผมอยากให้คุณดูนี่นะครับความแตกต่างระหว่าง2ตัวเราไม่ได้ขายของนะบอกไว้ก่อนให้ดูเพื่อได้รู้ว่าทำไมต้องเปลี่ยนนะฮะนี่ความแตกต่างเห็นได้ชัดนะครับราคาห่างกันเกือบครึ่งนะฮะแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้นะครับโดยที่คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเป็นตัวรุ่นสูงสุดและของ HyperX นะครับสิ่งที่มันมีอะไรบ้างนะฮะ1เลยครับคีย์บอร์ดตัวนี้ทำไมผมถึงชอบลักษณะปุ่มของมันครับ Less Switch ที่ wow. นอกจากจะเป็นปุ่มที่กดมันแล้วนะฮะยังมีอะไหล่พิเศษนะครับให้เราเอามาเปลี่ยนมาอะแดปหรือว่ามาเลือกใช้ตามความต้องการของเรานะฮะอย่างที่ผมซูมมาตรงนี้นะจะเห็นเลยว่าเป็นลักษณะของตัวกันลื่นนะครับมันทำให้เราได้อารมณ์เหมือนกับว่าเราขับรถซิ่งอ่ะเหมือนเราขับ iX7 อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารถแบบรถแต่งแบบแรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันก็ให้ลักษณะรูปลักษณ์ของคีย์บอร์ดที่ใหญ่แล้วก็เหมือนกูรู้สึกว่ากูขับ Lamborghini ด้วยมันก็ให้รูปลักษณ์ของคีย์บอร์ดที่ดูหรูแล้วก็เหมือนผมขับ Lambo อ่ะนะฮะอ่ะไปง่ายเลยคือผมใช้ไม่หมดนะครับถ้าเกิดจะถามหาความรู้จากผมเนี่ยผมใช้ไม่หมดนะฮะแต่ข้อดีของมันที่ทำไมชาวลิตถึงเลือกใช้นะครับ1การกดคีย์บอร์ดตัวเนี้ยกดแล้วมันนะฮะเนื่องจากน้ำหนักของมันเนี่ย 1.5 กิโลกรัมนะครับหนักมากๆนะฮะทุกอย่างดูแข็งแรงดูคงทนเวลาหัวร้อนอย่างเงี้ยใครนั่งข้างๆหยิบคีย์บอร์ดฟาดปากแม่งอย่างเงี้ยรับประกันนะฮะสะใจแน่นอนหรือว่าโมโหทำไมวะมันก็ไม่พังนะฮะแล้วแป๊บนึงทีมงานทำไมสายมันหลุดวะผมล้อเล่นนะครับ
และที่สำคัญที่สุดเลยคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับมีแผ่นยางที่ลักษณะให้ความเย็นกับมือของเราเวลาเราขับเล่น GTA นะครับเราขับรถออกนอกเมืองหรือว่าเราใช้อะไรที่เป็นต้องวางมือนานๆเนี่ยลักษณะตัวนี้มันช่วยได้นะครับเอาง่ายๆฮะถามว่าทำไมถึงเลือกคีย์บอร์ดตัวนี้เพราะมันเป็นคีย์บอร์ดที่มีลักษณะดุดันแข็งแรงและเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับคือสิ่งทำให้เราเล่นเกมมันขึ้นนะฮะดังนั้นนี่คือการรีวิวว่าทำไมชวลิตถึงใช้คีย์บอร์ดประเภทนี้และถามว่าปัจจุบันนี้เสียงคีย์บอร์ดยังดังอยู่หรือไม่ลองไปฟังดูครับซึ่งสุดท้ายนะฮะมันก็ยังดังอยู่ดีแหละครับนะฮะแต่แม่งมันกว่าเดิมแค่นั้นเองนะฮะแล้วครับนี่คือไอเทมนะฮะของชวลิตที่ใช้ตั้งแต่ซีซั่น1ถึงซีซั่น3นั่นก็คือคีย์บอร์ดนะฮะแล้วก็จบไปแล้วนะกับของเล่นคนชิ้นแรก EP แรกนะครับของชวลิตนั่นก็คือคีย์บอร์ดนั่นเองนะฮะแล้วมาติดตามดูนะครับว่า EP ต่อไปนะฮะจะเป็นของเล่นของตัวละครใดใครจะมาโชว์ของตัวเองที่นี่นะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารจากพวกเรา Free Life Entertainment และ Showlist The Series นะครับขอบคุณครับ